Our advisor is อาจารย์สุรโชคคณาพิทักษ์ and my name is สุภาพรใจกว้าง My responsibility to design without circuit on Eagle program and to do the experiment about dream of respect. My name is ถากรเกียรติใจ My responsibility is design without circuit, test without circuit and do the experiment about dream of respect. Yes, value is important. The design is value tell us acidity normal and acidity.We use litmus and pH electrode gas to measure pH. They are big size, inaccurate, and not portable. We use infrared to measure pH. It is small and portable. In long term, measuring pH of infrared is inaccurate. Infrared is interrupted by deep effect. We need to design it out circuit and its compensation.We use buffer solution in the experiment. We design it out circuit. We use it out circuit to convert pH to voltage. We store data by data logger and we find a way to eliminate the deep effect permanently. ต่อไปก็จะเป็นการนำเสนอการศึกษาผลของการศึกษาผลการดิฟของอิฟเฟกต์แล้วก็วิธีการชดเชยนะครับผมนายถากรเกียรติใจแล้วก็นางสาวสุวรรณพรใจกว้างครับอาจารย์ที่ปรึกษาก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรโชคคณาพิทักษ์ครับก็ที่มาของโครงงานนะครับจากปรากฏการณ์ดิฟที่เกิดขึ้นใน Ion Synthetic Field Effect Transistor หรือว่าอิฟเฟกต์นะครับผู้จะทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปรากฏการณ์ดังกล่าวคือเพื่อทำการใช้อิฟเฟกต์วัดค่า pH ที่คงที่เป็นเวลานานค่าที่วัดได้จะผิดเพี้ยนไปอย่างค่าจริงนะครับทั้งกลุ่มจึงสนใจที่จะลดปรากฏการณ์ดังกล่าวเพื่อให้ค่าได้ค่าการวัดถูกต้องครับจุดประสงค์และขอบเขตนะครับก็ศึกษาลักษณะการดิฟของอิฟเฟกต์ออกแบบวงจรอ่านค่าแล้วก็หาเทคนิคในการชดเชยผลของการดิฟให้หมดไปครับภาพรวมของโครงงานนะครับเราก็จะจัดเตรียมอิฟเฟกต์จัดเตรียมสารละลายสารละลายที่ใช้ก็จะเป็นสารละลายบัฟเฟอร์โซลูชันเป็นสารละลายที่มีค่า pH คงที่โดยเราจะเลือกใช้ที่ pH 4.70 ซึ่งเป็นตัวแทนของกรดกลางเบสครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการออกแบบเคอเรนซอร์สแล้วก็ทดสอบเคอเรนซอร์สหลังจากนั้นเราก็จะประกอบเคอเรนซอร์สเป็นวงจรลิทเอาท์เซอร์กิตโดยเราจะออกแบบเป็น2วงจรโดยวงจรแรกเป็นซอร์สฟอลโลเวอร์แบบทั่วไปกับอีกวงจรนึงเป็นซอร์สฟอลโลเวอร์แบบมีออกแบบบัฟเฟอร์ครับหลังจากนั้นเราก็จะออกแบบ BCD แล้วก็ทดลองใช้งานแล้วก็นำไปวัดผลการดิฟแล้วก็ทดลองทดเชยสัญญาณการดิฟครับแล้วก็สรุปครับทฤษฎีของอินเฟดนะครับก็คืออินเฟดมีองค์ประกอบแล้วก็ลักษณะที่คล้ายกับมอสเฟดแต่อินเฟดจะต่างจากมอสเฟดตรงที่ขั้วเกตของอินเฟดจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนครับแล้วก็อินเฟดสามารถวัดค่า pH ได้ด้วยครับสมการที่เราใช้ในการคำนวณนะครับเราก็ของอิฟเฟกต์จะใช้ในย่านของ saturation ครับโดยเราจะกำหนดให้ค่า VDay VGate แล้วก็ ID เป็นค่าที่คงที่เพื่อที่จะให้ค่า Vsource ไปผ่านตามกับค่า pH ดังสมการทั้งหมดอิฟเฟกต์ที่เราใช้ก็จะมีอยู่2แบบก็จะเป็นของ Centon แล้วก็ของ Tmax ครับที่นำมาใช้ในการทดลองต่างรูปการออกแบบวงจรก็มีอยู่2แบบนะครับก็คือวงจรซอร์สฟอลโลเวอร์แบบทั่วไปแล้วก็ซอร์สฟอลโลเวอร์แบบมีเอาแบบบัฟเฟอร์ตามรูปนะครับการออกแบบเป็นซอร์สนะครับเราก็จะเลือกรูปแบบจากการ์ดชีทของอุปกรณ์สร้างกระแสเบอร์ LM 334เพื่อที่จะให้ได้กระแสที่ต้องการก็คือกระแส1ไมโครแอมป์ครับโดยมันจะได้ค่า R1 เป็นค่า100กิโลโอห์ R2 1,000 กิโลโอห์ครับนี่คือแผ่นสกีเมติกของแผ่น PCB ที่เราออกแบบนะครับก็ยังมีอยู่3ส่วนก็จะเป็นส่วนของวงจรแบ่งแรงดันรีดเอาท์เซอร์กิตแบบทั่วไปแล้วก็รีดเอาท์เซอร์กิตแบบมีเอาแบบบัฟเฟอร์ครับอันนี้เราก็ใช้ออกแบบ PCB โดยใช้โปรแกรม Eagle ครับก็จะมีองค์ประกอบก็ในวงจรก็จะมีวงจรรีดเอาท์เซอร์กิตแบบเอาแบบบัฟเฟอร์รีดเอาท์เซอร์กิตแบบทั่วไปแล้วก็วงจรแบ่งแรงดันครับ
นี้คือแผ่นที่เราได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการทดสอบ PCB นะครับเราก็จะนำแผ่นวงจรที่ได้ไปอ่านค่าของอิมเพดในสารละลายเพื่อตรวจสอบค่า sensitivity ให้ได้ตรงตามการได้ชี้ของอิมเพดนะครับโดยค่า sensitivity ของอิมเพดจะอยู่ที่ประมาณ 45-50 มิลลิโวลต์ต่อ pH ครับค่ะสำหรับส่วนต่อไปนะคะก็คือส่วนในการที่เราเอาแผ่นวงจรของเราไปทดสอบกับที่มันเป็นส่วนของวงจรอ่านค่าแบบซอสคูลเลอร์แบบทั่วไปนะคะอันนี้ก็คือเอาไปวัดกับที่สารละลายบัฟเฟอร์โซลูชันแล้วก็จุ่มดิสเทนเลยอะค่ะค่าเราจะดูค่า sensitivity นะคะค่า sensitivity ของกราฟนี้นะคะเราจะดูได้จากตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปร x ค่ะซึ่งของทีเมกนะคะจะอยู่ที่ประมาณลบ 25.5 มิลลิโวลต์ per minute ค่ะแล้วก็ของเซนทอนจะอยู่ที่ลบ 49.5 มิลลิโวลต์ per minute ค่ะต่อไปก็ได้ทำการทดสอบในส่วนของวงจรที่เป็นซอร์สฟอลโลเวอร์แบบ BOM buffer นะคะก็คืออันนี้ค่อนข้างดีขึ้นมาหน่อยค่ะคือค่า sensitivity ของทีเมกจะอยู่ที่ประมาณลบ 42.5 มิลลิโวลต์ per minute ค่ะแล้วก็ของเซนทอนจะอยู่ที่ลบ 49มิลลิโวลต์ per minute ค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเราได้แผ่น PCB ที่ทดสอบแล้วนะคะในการทดลองเราจะใช้วงจรอ่านค่าที่เป็นซอร์สฟอลโลเวอร์แบบเมลแอนด์บัฟเฟอร์ในการมาใช้ทดลองนะคะโดยที่เราจะป้อนสัญญาณโดยที่เราจะป้อนแรงดันให้กับวงจร2รูปแบบด้วยกันนะคะคือรูปแบบแรกเราจะป้อน V ที่ขาเดนให้3โวลต์นะคะแล้วก็ V ที่ขาเรฟเฟอเรนซ์อิเล็กโตรน2โวลต์ค่ะก็คือในส่วนนี้ก็คือเราจะป้อนเพื่อเราจะดูค่าดิฟที่เกิดในอิเฟกต์ก่อนค่ะแล้วก็อีกรูปแบบนึงก็คือเราจะป้อน V เดน3โวลต์ค่ะแล้วก็ป้อนวิลเลอร์เฟลเลนเป็นสัญญาณเขานะคะที่มีความถี่1มิลลิเฮิร์ตซ์นะคะแล้วก็แอมพลิทูด2โวลต์ V2B แล้วก็ออฟเซต1โวลต์ท้ายก็ดิวตี้ไซเคิล 95% นะคะอันนี้ก็คือป้อนเพื่อเราจะดูว่าเราชดเชยสัญญาณเขาเข้าไปแล้วดิฟมันลดลงจริงหรือเปล่าคะแล้วก็สำหรับการทดลองนะคะเราจะทดลองเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงค่ะดังนั้นเราจะใช้ Data Logger นะคะรูปที่โชว์ทางด้านซ้ายมือค่ะเป็นตัวตรงกลางนะคะคือ Data Logger ที่เราใช้เก็บข้อมูลค่ะแล้วก็ในการทดลองเราก็ใช้อิเฟกต์ทั้งหมด2ตัวนะคะคือตามที่เพื่อนได้กล่าวไปแล้วก็คือเราใช้ของเป็นทอนอิเฟกต์ค่ะแล้วก็ของทีเมกอิเฟกต์อย่างละตัวนะคะโดยเอาไปวัดโดยจะเอาไปจุ่มที่สารละลายที่ pH 4 pH 7แล้วก็ pH 10ค่ะแล้วก็วัด pH ละ3ครั้งวัดครั้งละ1ชั่วโมงค่ะคือเราก็จะทำทั้งหมดเลยนะคะก็ประมาณ36ครั้งค่ะอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนึงนะคะที่เราได้เอาไปวัดกับเป็นทอนอิเฟกต์ที่ pH 10ค่ะกราฟด้านบนก็เป็นกราฟที่เราป้อน V reference 2โวลต์นะคะกราฟด้านล่างก็คือกราฟที่เราทำการเชยๆโดยป้อน duty cycle 95% แล้วค่ะจะสังเกตเห็นนะคะว่ากราฟด้านล่างจะมีความชันที่น้อยกว่ากราฟด้านบนค่ะค่ะสำหรับผลดิฟนะคะก็คือเราจะคำนวณได้จากการเอาค่าที่เราวัดได้ค่าสุดท้ายลบกับค่าเริ่มต้นค่ะก็จะเป็นผลดิฟของพวกเรานะคะก็คือกราฟดิฟก่อนหน้านี้นะคะกราฟด้านบนจะเริ่มจะเห็นว่าเริ่มที่ 1.03806 จบที่ 1.03432 นะคะดิฟเกิดขึ้นก็คือลบ 4.28 มิลลิโวลต์ต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็กราฟชดเชยนะคะก็คือกราฟด้านล่างจุดเริ่มต้นคือ 1.03207 ค่ะจบที่ 1.03044 อันนี้ดิฟก็จะลดลงเหลือแค่ลบ 1.63 มิลลิโวลต์ต่อชั่วโมงค่ะต่อไปนะคะอันนี้เราก็เป็นตัวอย่างของที่เราใช้ที่เมกิเฟตในการวัดที่ pH 10เช่นเดียวกันค่ะด้านบนก็เป็นของ2โวลต์ปกติด้านล่างก็คือเป็นสัญญาณที่มีดิวตี้ไซเคิล 95% เช่นเดียวกันค่ะก็มาสรุปกันอีกทีนะคะว่ากราฟด้านบนเริ่มที่ 1.01199 ค่ะจบที่ 1.00747 ทำให้เกิดดิฟลบ 4.52 มิลลิโวลต์ต่อชั่วโมงค่ะแล้วก็กราฟด้านล่างนะคะที่เราชดเชยแล้วเริ่มที่1.00854จบที่1.00631ค่ะทำให้เกิดดิฟลบ 2.23 มิลลิโวลต์ต่อชั่วโมงค่ะก็จะเห็นว่าแนวโน้มก็เป็นทางด้านเดียวกันนะคะก็คือตอนที่ป้อนแล้วดิฟจะเกิดน้อยลงค่ะอันนี้ก็คือที่เราได้บอกไปนะคะว่าเราทำการทดลองทั้งหมด36ครั้งก็จะแบ่งเป็นอิเฟกต์แต่ละตัวครั้งอิเฟกต์แต่ละตัวคือ18ครั้งนะคะอันนี้ก็คือค่าทั้งหมดที่เรารวบรวมมาเป็นตารางค่ะเพราะว่าถ้าเป็นกราฟก็น่าจะอาจจะเยอะไปค่ะก็เลยรวบรวมเป็นตารางแล้วก็ลองสังเกตดูค่ะว่าตัวเลขที่อยู่ในช่องของที่เป็นดิวตี้ไซเคิลนะคะจะ
ะน้อยกว่าตัวเลขที่เราอยู่ในช่องของ VLIF 2โวลต์ก็คือชดเชยได้อันนี้ก็เป็นบททดลองทั้งหมดของตัวฮีทเมทพิเศษค่ะแนวโน้มก็เป็นไปในด้านเดียวกันกับของเซนทอยค่ะหลักการทดลองนะคะก็คือรีทัลเซอร์กิตของเราสามารถอ่านค่า pH ที่อิฟเฟกต์วัดได้ค่ะแล้วก็การที่เราป้อนสัญญาณเพาที่มีดิวตี้ไซเคิล 95% ก็สามารถลดผลของการเกิดยิปในอิฟเฟกต์ได้สิ่งที่เราต้องพัฒนาต่อนะคะก็คือเราต้องทดลองป้อนสัญญาณชดเชยที่เป็นสัญญาณเพานะคะที่มีดิวตี้ต่างไปจากที่เราทำนี้นะคะก็คือจะลองดูว่าที่ดิวตี้อื่นมันจะสามารถลดดิฟได้เยอะกว่านี้หรือเปล่าแล้วก็เลือกดิฟที่ดีที่สุดที่จะทำให้เกิดดิฟน้อยที่สุดค่ะของพวกเราก็จบกันคือจะกลับไปสไลด์สิคือผมพยายามจะถามคุณในเบสที่คุณเป็นวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะผมไม่ได้ถามคุณเหมือนกับที่เป็นที่สเตชันวิทยาเอกถามน้องคอยตรงนั้นโทษทีเนี่ยแสดงว่านี่มันถึงผมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรคำถามของผมคือผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้ฟรีเควนซีที่มันใส่คือ1มิลลิเฮิรตซ์จริงเหรอ1มิลลิเฮิรตซ์ทางนั้นคำถามผมก็เลยตอบมาคือทำไมถึงเลือก 95% ดิวตี้ไซเคิล 95% ดิวตี้ไซเคิลทำไมคือเราก็อ้างอิงจากเปเปอร์ครับว่าสามารถใช้ 95% ป้อนเข้าไปได้แล้วก็แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าค่าความถี่หรือว่าค่าออฟเซ็ตตรงนี้เราต้องป้อนเท่าไหร่ตรงนี้เราก็ต้องมาทดลองดูครับว่าต้องป้อนเท่าไหร่ครับสามารถลดได้จริงหรือเปล่าคือมันพอมันคุ้มรุ่นกับความถี่ผมเนี่ยมันจะมี2เรื่องที่ต้องปวดหัวคือใช้สแควร์เวฟใช่ไหมหรือใช้ไซด์เวฟใช่สแควร์เวฟค่ะสแควร์เวฟใช่ไหมมันก็จะมีเรื่อง2เรื่องที่มันปวดหัวแล้วเรื่องแรกคือดิวตี้ไซเคิลเรื่องที่2ก็คือออฟเซ็ตใช่ไหมเอาถามแบบเป็นอย่างไปอย่างในอ่านในเปเปอร์เนี่ยเขามีการเปรียบเทียบหรือเขาให้เหตุผลอะไรหรือไม่ว่าทำไมออฟเซ็ตถึงเป็นโพสิทีฟกว่ากันอ๋อในส่วนของออฟเซ็ต1โวลต์นี่คือเราทำตามจากกรณีแรกค่ะที่เราใส่ของ VLIF 2โวลต์ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เวลาเราป้อนชดเชยเข้าไปค่ะเราอยากให้มันมี amplitude 2โวลต์ที่ตรงนี้ค่ะคือเริ่มจาก0ไปที่2นั่นนะออฟเซ็ตก็เป็นก็เลยเอา0จาก2มาหาร2ก็เลยได้1โวลต์โอเคเพราะเหตุผลของผมคือภายใน future world ของคุณเนี่ยมีการพูดถึงว่าเราจะต้องพัฒนาโดยการเปลี่ยน duty cycle ที่เหมาะสมใช่ไหมครับทีนี้ช่วยให้เห็นผลนิดนึงว่าถ้ามีการเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลงผลมันจะน่าจะออกมาคือเอาที่คุณคาดหวังจากการทดลองคุณยังไม่ได้ทำหรอกแต่คุณคิดว่าถ้าจะบอกน้องต่อไปให้ทำต่อเนี่ยคุณคิดว่าถ้ามันลดลงมันควรเป็นไงเพิ่มขึ้นมันจะเป็นไงคือผมก็ได้ลองที่ดิวตี้ไซเคิล 70% นะครับแค่ตัวอย่างเดียวนะครับครับซึ่งมันลดไอ้ตรง 95% มันได้2โวลต์หลังจากที่ป้อนแล้วมันได้2โวลต์มิลลิโวลต์เปอร์มิเอทใช่ไหมครับหลังจากที่ป้อน70แล้วมันจะเหลือประมาณ 1.9 มิลลิโวลต์เปอร์มิเอทครับต้องลองแค่ครั้งเดียวคือมันดิฟน้อยลงหรือมันดิฟเพิ่มหรือมันน้อยลงเหลือ1.9ครับดังนั้นแนวโน้มก็น่าจะเป็นว่าถ้าเราป้อนดิวตี้ให้น้อยลงกว่า95ก็คงจะยิบลดลงเหมือนกันก็คงจะดีขึ้นคาดว่าแล้วถ้าคุณคิดว่าแล้วถ้าผมลดลงไปเรื่อยๆจนถึงเหลืออยู่ที่ 25% ดิวตี้ไซเคิลจะเป็นไงมันก็คงจะมาก็อย่างที่บอกนะคะก็คือตอนแรกเราป้อน95ใช่ไหมคะแล้วเราป้อนเป็น70คือเราลดลงไปเนี่ยก็คือมันก็ลดแค่0.01 มิลลิอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะลดไม่ถึงกับว่าหมดไปนะแต่ว่ามันก็ไม่ลดเยอะเท่าไหร่ขอบคุณครับค่ะ
แอสเซนเตเลสต์ถามธรรมดาเดี๋ยวผมจะช่วยคุณก่อนนะคือตอนแรกเนี่ยถ้าไปลองคุณเนี่ยคุณมีแซมเปิลที่เป็นมาตัวหนึ่งเพื่ออาจารย์เข้าใจด้วยคุณต้องการจะดูผลของการศึกษาคุณเนี่ยต้องการจะดูผลว่าถ้าคุณสร้างวงจรหนึ่งขึ้นมาพร้อมกับใส่เท้าสไปเลยลุ่มจรนี่มันลุ่มจรนี่คุณก็ต้องการลดผลลิฟต์ก็คือเนี่ยลดกราฟตรงนี้ให้มันมีเซนซิตี้น้อยดีขึ้นในกรณีที่ PHS มันไปทางมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงโน้ตจะน้อยลงถูกไหมถูกป่ะนี่คือการทดลองที่คุณต้องการเป็นจุดประสงค์ของคุณซึ่งอาจจะช้าวงจรที่คุณดีไซน์ขึ้นมามันมีแบบที่ไม่มีบัฟเฟอร์ออฟแอมป์แบบคุณได้ดีไซน์บัฟเฟอร์ออฟแอมป์ด้วยจุดประสงค์เพื่อที่จะลดดิฟเมื่อ pH เพิ่มขึ้นถูกไหมดิฟคือค่าไอโฟนที่เกิดจากออฟเซ็ตเลยคุณอ่ะคราวนี้คุณก็ได้ใส่สแควร์เวฟเขาที่จุดไหนนะสแควร์เวฟที่จุดไหนนะก้อนที่มีเรฟเฟอเรนซ์ค่ะตอนชี้ตรงนี้ก้อนที่มันมีแน่นะเมาส์ดีเรฟเฟอเรนซ์นี้คุณได้สับเข้ามาที่ทาร์เก็ตของอินเฟลนะใช่ค่ะโดยที่ไม่รู้ว่าทำตามเปเปอร์นะ 95% ก็รู้ว่าทำไมนะแล้วก็ใส่สแควร์เวฟไปด้วยความถี่ค่อนข้างจะต่ำมากนะครับซึ่งความถี่ที่ค่อนข้างจะต่ำแบบนี้คุณทำที่ทีเน็ตคุณไปทำที่นู่นใช่ไหมที่แล็บหรือที่ข้อจันทร์หรือช่วงมีเจนตัวนี้มีค่ะอ๋อมีเจนตัวนี้แล้วคุณก็วัดดิฟว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงอะไรนั่นขึ้นมาอันนี้ผมก็เรายังไม่ถามผมเลยผมก็ถูกเพื่อนมาให้จังผมก็ตามทันด้วยเรื่องราวเป็นแบบนี้นี่กำลังเรียนของผมแล้วขอกลับไปดูสมการหน่อยสมการที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง sensitivity สมการนี้นะครับอัลฟาคืออะไรนะคือ5คงที่ของวัสดุค่ะวัสดุของใครของตัวนี้เป็นค่ะซึ่งเบอร์หนึ่งก็เป็นอัลฟาอัลฟาหนึ่งใช่ไหมเบอร์หนึ่งก็เป็นอัลฟาค่าหนึ่งใช่ใช่ครับซึ่งของคุณใช้เท่าไหร่อ้าวหัวเราะทำไมไม่ใช่